ีครับเราถึงตลาดปลานะครับแต่ว่าเราเดินเข้ามาขายดอกไม้ผลไม้เต็มเลยกับผักนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆแล้วน่าจะเจอผักปลาจะยอมไหมถึงจะดูเล็กๆนะในร่างไข่ไก่ดูอยู่ตรงนี้สวัสดีครับเรามาถึงตลาดปลาของที่ขวายนะครับปลาตัวใหญ่มากคุณดูเดี๋ยวปลาตัวโคตรใหญ่เลยตัวมันเริ่มเลยครับดูว่าขายกันยังไงมีขายไม่รู้เป็นปลาอะไรบ้างนะแต่คนเยอะพอสมควรนะก็สะอาดพอสมควรนะสะอาดนะขนาดบ้านเราน่าจะซกกว่านี้ปลาไหมนิดหน่อยครับไม่มีสี่เหลี่ยมครับปลาใหญ่นะไอ้ที่ทำไอ้เนี่ยซูชิป่ะเนี่ยใช่ป่ะเขามีร้านซูชิโอ้โหปลาตัวใหญ่ยังไงเดินมาแล้วเราก็มาแวะกินกาแฟนะครับแล้วก็มันก็จะมีอาหารวางอยู่โต๊ะคืออะไรก็ไม่รู้แต่ละอย่างได้รู้ว่าเมื่อกี้ได้รู้เยอะไหมได้ไหมจ้าครับจ้าเพื่อนนั้นเนี่ยมันเถอะบุญลิฟต์เลยครับตรงนี้ไปเลยไปดูกันละคุกๆหน่อยมัสยิดมัสยิดหนึ่งอยู่ที่หวายแล้วมัสยิดเนี่ยปิดหมดเลยคือในพม่าเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องคนมุสเนาะกับคนพุทธอ่ะตีกันชนกลุ่มน้อยใช่ตีกันที่ยักษ์ไข่จะมาเผากันฆ่ากันตายเลยงั้นคนที่นี่เขาก็จะระวังกันเองพอเรามาถึงเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจเราหรอกฮะอยากเข้าไปในมัสยิดก็เข้าไปเจอลุงน่าจะเป็นลุงของมัสยิดเปิดร้านเหล็กเล็กๆอยู่พอโผล่เข้าไปเสร็จก็จับมือกันทีนึงแล้วบอกว่าสลามเมลกุลุงตกใจเปิดประตูพักมุ้งแล้วก็เดินออกไปเลยเดินออกไปเลยแล้วก็เปิดประตูมันเป็นประสบการณ์ที่ได้มาจากอินเดียจำได้ไหมถ้าเรานับถือในพระเจ้าของคุณถ้าคุณเคารพในพระเจ้าของเราพระเจ้าของเราก็จะเคารพคุณว่าในการดำเนินการเวลาเราถ่ายรูปเราต้องลงมือกับชีวิตและวัฒนธรรมของเขาเนาะต้องเข้าใจเขาเดินไปฮัลโหลฮัลโหลแบบฝรั่งไอ้คนพม่างงๆแต่พอพูดเป็นกะลาบาจะมองเห็นรอยยิ้มเห็นรอยยิ้มออกมาเวลาไปไหนถ้าเราไปถ่ายรูปก็คลิกหนึ่งนะฮะก็ยิ้มให้เขาเยอะๆเนาะอ่อนน้อมถ่อมตนยกมือไหว้ง่ายสุดเลยแล้วก็ถ้าคำง่ายๆอย่างผมไปที่ไหนผมจะบอกรักที่นั่นแหละครับขึ้นมาซะดีเลยจบมาเข้าเรื่องเดิมเดี๋ยวเราส่งไปทางมอสหน่อยฮะทำไงต่อนี่เขาสายเดี๋ยวบายเดี๋ยว
้าเขินมือสั่นอ่ะเห็นป่ะเห็นป่ะเลือกอีกเลือกอีกป้าสั่นมือสั่นเออพอดีถ้าแต่งตัวนะคือรูปลักษณ์ท่าทางหรือว่าจะเป็นศิลปะในการปั้นของรูปหล่อตัวทางก็จะแตกต่างกันไปพอสมควรพระประธานนี่เครื่องทรงเต็มเลยนะพุทธเลยพุทธแรงกว่าบ้างหรือพุทธคนละแบบไปดูห้องก่อนเลย